สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนจากทางต้นว่านทีวีพบกับดิฉันรุจิราศรีมูลค่ะวันนี้ในช่วงของความจริงแอดแม่ฮ่องสอนนำเสนอตอนการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิวาลอยฟ้าภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามชมค่ะช่วงค่ำของวันที่2มกราคม2558ที่ผ่านมาณโรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกระจ่างขอนดอกท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร้อยเอกสมพงษ์สุขสงวนประธานสายการบินการแอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิวาลอยฟ้าแม่ฮ่องสอนซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 11-15 กุมภาพันธ์2558นี้นายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเตรียมจัดงานวิวาลอยฟ้าระหว่าง 11-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลทาราแม่ฮ่องสอนโดยจะจัดให้มีพิธีแต่งงานแบบไทยใหญ่และขบวนแห่คู่บ่าวสาวไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพิธีจดทะเบียนสมรสของคู่บ่าวสาวบนเครื่องบินของสายการบินการแอร์ขณะบินวนเหนือน่านฟ้าเมืองแม่ฮ่องสอนและร่วมตักบาตรเช้าณสะพานไม้สู่ตองเป้สำหรับการจัดงานวิวาลอยฟ้าปีนี้ถือเป็นปีแรกค่ะโดยมีคู่บ่าวสาวสมัครร่วมงานแล้วจำนวน10คู่และสำหรับคู่บ่าวสาวที่มีความสนใจอยากจะร่วมงานวิวาลอยฟ้าในครั้งนี้สามารถสมัครได้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์0848400808และ0983545363บนบอลลูนลองย้อนยุคไปดูประมาณปี2546ลองไปเปิดข่าวเก่านะครับภาพหัวหน้าหนึ่งก็มีรูปด้วยมีรูปผมเนี่ยเป็นแอมเภอขึ้นไปจดทะเบียนบนบอลลูนแล้วผู้สมรสเป็นชาวต่างชาตินะครับนั่นคือเดิมคือพื้นฐานเดิมผมก็มีในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยแมนเทอร์อยู่แล้วตอนนี้พอผมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ต้องไปกลับบ่อยนะครับออกจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็บินโดยเครื่องบินการแอร์เนี่ยของบริษัทการแอร์เขาเนี่ย12ที่นั่งรู้สึกจะเป็นลำเดียวในประเทศไทยนะครับสายการบินทั่วประเทศไม่ว่าสายไหนเนี่ยมันไม่มีที่12ที่นั่งและบินต่ำมากผมก็นั่งไปได้ความรู้อะไรหลายอย่างก็คือมันไม่มีที่กั้นระหว่างนักบินกับทางผู้โดยสารผมก็คุยกับนักบินบ้างอะไรบ้างก็รู้ว่าเครื่องบินนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าใช้บินระหว่างเมืองระหว่างรัฐของสหรัฐอเมริกาบ้างในยุโรปบ้างเป็นเครื่องบินที่เครื่องเล็กจริงแต่ปลอดภัยนะครับเครื่องบินดีเครื่องยนต์ดีนะครับตอนนี้ผมก็บินผ่านไปทุกวันก็ถ่ายได้ถ่ายภาพก็ผมก็ชอบเล่นกล้องด้วยนะครับก็ถ่ายภาพมันจะมีอย่างนี้ครับถ้าท่านบินไปนะท่านสอนเที่ยวเช้านะครับจากเชียงใหม่ไปเนี่ยพอจะเข้าเขตแม่สอนเนี่ยท่านจำง่ายๆนะครับมันมีเทือกเขาถนนธงชัยเนี่ยขวางกั้นอยู่พอขึ้นพวกเทือกเขาถนนธงชัยเนี่ยพอผ่านไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะรู้เลยมันมีหมอกคลุมไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ถ้าฝั่งเชียงใหม่ไม่ก็มีผมก็ได้ถ่ายรูปหลายภาพแล้วมันสวยงามดีแล้วเวลาเขาจะลงก็เครื่องล่อนลงต่ำยอดเลี่ยลอดเขาบางทีก็ใต้ต้นไม้ยอดเขานะครับแล้วมีหมอกอยู่โอ้โหบรรยากาศมันดูเหมือนกับเราอยู่บนฟ้า
บนสวรรค์บนอะไรแล้วก็ล่องลอยไปผมก็เลยคิดเล่นๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้แต่งงานเนี่ยมันน่าจะโรแมนติกแล้วก็คู่รักเราน่าจะชอบนะครับน่าจะชอบประทับใจก็เลยได้คุยกับทีมงานว่าเอ๊ะเราจะจัดงานวิวาลอยฟ้าดีไหมเดิมผมตั้งชื่อว่าวิวาหอกนะครับแล้วก็มีคนท้วงบอกว่าเอ๊ะผู้ว่าจะส่งเสริมให้เขาพาหนีก็เหรอตื่นเต้นไปเพราะมันหอกนะครับแต่เขาคิดมากบอกว่านึกว่าวิวาหอกจะพากันหนีผมก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวิวาลอยฟ้านะครับที่คือที่ไปที่มาแล้วก็เลยคิดกับทีมงานก็หาออร์แกไนซ์มาจัดแล้วก็ได้รับความรู้จากท่านการเอกคุณพงษ์ว่าจะสปอร์ตดึงให้ตรงนี้นะครับเพื่อจะสนับสนุนโครงการนี้นะครับเพื่อจะให้พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยได้มาสัมผัสกับการวิวาที่อยู่บนฟ้าแล้วผมจะขึ้นไปจดทะเบียนให้เองเป็นจดทะเบียนให้ผู้สมรสพร้อมให้สื่อมวลชนนะครับถ่ายทำมันอยู่บนข้างบนเครื่องบินนั้นนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างดูเราก็จะมีพิธีงานพิธีกระบวนแห่เราก็จะแห่ทั้งเมืองเลยคู่บ่าวสาวได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยแล้วหลังจากนั้นเราจัดพิธีแต่งงานแบบพี่น้องชาติพันธุ์นั้นแม่งสอนมีหลายชาติพันธุ์ที่สำคัญก็มีไทยใหญ่แล้วก็มีกะเหรี่ยงมีม้งมีอะไรต่างๆมากมายดังนั้นถ้าคู่บ่าวสาวอยากจะแต่งชุดแต่งงานแบบชาติพันธุ์เราก็จัดให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีพิธีเลี้ยงต่อจากนั้นเราก็จัดฮันนีมูนให้เขาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปแอบดูเขานะครับฮันนีมูนแล้วก็ให้เขาพาเขาไปเที่ยวแม่งสอนเนี่ยเป็นการโปรโมทธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดเลยครับแขกผู้มีเกียรติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปรับคู่บ่าวสาวแล้วพอรับเสร็จเราก็วันแรกเลยเราก็จะนำเขาเข้าสู่ประเพณีล้านนานะคือแม่ฮ่องสอนนั้นไม่ใช่ล้านนาครับถ้าทางภาคเหนือจะมีล้านนาตะวันออก1 2แต่แม่ฮ่องสอนเราเป็นชนเผ่าเรามีชนเผ่าถึง7ชนเผ่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงมูเซอขาวมูเซอทั้ง7ชนเผ่าที่มีความโดดเด่นในด้านประเพณีวัฒนธรรมมาหลายร้อยปีนะครับเราก็แต่จะนำคู่บ่าวสาวเข้าไปสู่งานขันโตก่อนที่งานขันโตที่เชียงใหม่นี่ก่อนเป็นการรับรองวอร์มกันก่อนให้คู่บ่าวสาวได้อบอุ่นใจมางานนี้ไม่ผิดนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเข้าพักที่เชียงใหม่ภูคำหนึ่งคืนให้เขาเตรียมความพร้อมพอตอนเช้าเราก็จะนั่งเครื่องบินการแอร์ของเรานะครับไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งสนามบินก็ท่านผู้ว่าราชการได้มอบหมายให้คนเกี่ยวข้องได้ประดับประดาสนามบินให้สมเกียรติกับคู่บ่าวสาวนะครับหลังจากนั้นรับทั้งหลายทั้งมวลเราก็สิ่งแรกที่จะทำก็คือเราจะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะแม่ฮ่องสอนเป็นดินแดนอารยธรรมซึ่งโดยเฉพาะของไทยใหญ่นะครับเราก็จะนำคู่บ่าวสาวไปนมัสการพระธาตุดอยกองมูซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าที่พักประมาณการอะไรนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะแล้วก็วันที่หลังจากนั้นก็วันที่13ของเราเนี่ยเราก็จะมีขบวนแห่คู่บ่าวสาวเพื่อเป็นเกียรติให้กับคู่บ่าวสาวดังที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาแนะนำเป็นต้นๆแล้วนะครับเราก็จะแห่ไปเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้ไปได้ชมนะได้ชมตัวการแต่งชุดของชนเผ่าของเรานะครับได้เห็นเอกลักษณ์ประเพณีต่างๆแล้วก็จะไปจอดอยู่3จุดที่เราไปก็อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นนะว่ามีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมจุดแรกเราก็ต้องไปสักการะพระบรมอนุสาวรีย์ของร.5นะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมาแวะถวายพวงมาลาของพระยาสิงหนาราชาซึ่งเป็นเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ขอตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นที่เคารพสักการะซึ่งมีอนุสาวรีย์อยู่หลังจากนั้นก็ไปที่พระธาตุจอมคำพระธาตุจอมคำจะเป็นศิลปะของไทยใหญ่เป็นพระรามหลวงนะครับที่สวยงามมากก็จะให้คู่บ่าวสาวได้ถ่ายรูปก็จะที่ระลึกอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารตามโปรแกรมซึ่งมีร้านอาหารเรามีอาหารทั้งอาหารภาคกลางด้วยก็มีแต่อาหาร
ไทยใหญ่หรืออาหารไทยก็เยอะแยะซึ่งจะได้สัมผัสในรสชาติของอาหารที่จะพูดในภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะมีการมีงานเลี้ยงนะครับมีจัดฉลองสมรสให้ในชุดของพี่น้องไทยพี่น้องไทยใหญ่ต่างๆเป็นประเพณีไทยใหญ่ที่เราจะจัดพิธีสมรสให้นะครับอันนี้ก็จัดไปตามคันลองของคำประเพณีนะครับแต่ว่าที่ไฮไลท์คือในวันที่14กุมภาพันธ์เราก็หลังจากที่เราเสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยเราก็จะไปที่สนามบินท่านที่ว่าแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนต่างๆที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะไปรอคู่บ่าวสาวที่สนามบินที่เป็นไฮไลท์เราก็จะทำพิธีต้อนรับแล้วก็ขึ้นเครื่องของการแอร์ตอนนี้พิธีกรเคยนั่งไหมต้องหาโอกาสเครื่องกลางแอร์ผมพอดีนะฮะท่านผู้จัดการอยู่ด้วยมันเป็นเครื่องที่มีอมตะวันก่อนผมขึ้นนี่รู้สึกยังไงบ้างคะมันมีความรู้สึกหลากหลายทั้งความสุขแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะแต่นักบินเขาตั้งใจมากก็มีการสภาวะอากาศเพราะบ้านเราเป็นป่าเขาลำเนาไทยใช่ไหมแต่เป็นเครื่องบินที่บินต่ำมากเห็นหมดเลยครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นเครื่องบินใหญ่ๆก็บินก็ไม่ได้เห็นอะไรค่ะเทวดาก็ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเห็นทัศนียภาพข้างล่างด้วยแล้วก็ประทับใจด้วยวันก่อนคุณป้าตกท้ายทอยผมมาทีนะพอเครื่องบินลงนั่งลึกๆผมก็สงสัยยางระเบิดแกกลัวอยู่แล้วแกตกพูปากเสียถ้าแกรู้ว่าแกตกหัวผมออกไปนะแกแต่เป็นเครื่องบินที่แน่นอนมากครับบรรยากาศดีมากแล้วภูเขาเลยเราได้เห็นหมดซึ่งนี่แหละครับแล้วก็เราจะได้การต้อนรับการบินเนี่ยการขึ้นไปจดทะเบียนลอยฟ้าเนี่ยจะแบ่งเป็น4เที่ยวเที่ยวแรก4คู่เที่ยวหลังอีก3คู่นะซึ่งท่านผู้ว่าก็จะได้กรุณาเป็นประธานในการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวทุกคู่นะเรามีทั้งหมด10คู่นะคะ10คู่ที่จะต้อง433ค่ะเป็นครั้งแรกเคยเป็นเข้าในพื้นที่แม่ฮ่องสอนก็คือเชียงใหม่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีความผูกพันกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อท่านผู้ว่ามีแนวคิดที่จะจัดวิวานะครับวิวาหอกนะครับวิวาในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับผมก็กราบเรียนท่านว่าผมยินดีให้การสนับสนุนในโครงการนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนชื่อเสียงนะครับฤดูหนาวนะครับนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวนะครับแต่การเดินทางค่อนข้างลำบากนะครับใครที่ขับรถถึงแม่ฮ่องสอนก็จะได้ใบประกาศนะครับแต่ถ้านั่งเครื่องอย่างเครื่องจราแวนที่ว่า12ที่นั่งก็จะมองเห็นภาพนะครับที่ดูได้ยากนะครับเพราะการแอร์ก็สนับสนุนนโยบายของท่านผู้ว่านะครับการแอร์ปัจจุบันก็ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมนำเครื่องบิน ATR 66ที่นั่งนะครับเข้ามาเปิดให้บริการใช้เชียงใหม่เป็นหลักนะครับบินไปสู่ภาคอีสานก็แกนอุบลโคราชนะครับแล้วก็สู่ทะเลก็คือหัวหินนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมขอกราบเรียนท่านผู้ว่าณที่นี้นะครับเป็นแนวความคิดอนาคตอาจจะมีเดือนละที่ท่านนะครับนำน้องๆจากบนดอยนะครับไปเที่ยวอีกนะครับผมอาจจะเป็นโครงการที่อยากร่วมกันกับต่างจังหวัดในเรื่องของนะครับก็อาจจะมีเครื่องบินแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่คงที่ฝักนะครับเพราะผมค่อนข้างผูกพันกับเรื่องของนะครับเพราะนั้นในเรื่องของสายการบินกันเองก็ยินดีสนับสนุนนะครับขอบพระคุณครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยอันดับแรกก็คือว่าอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือเราก็ส่งเสริมในอาศัยอีเวนท์ที่เป็นวันเลนทายนะครับที่ทุกปีเนี่ย เป็นวันที่คู่รักทั่วโลกเลยนะครับเขาสนใจเป็นจุดที่เขาสนใจอ่ะถ้าใครจัดงานขึ้นมาก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประการที่สองก็คือว่าเพื่อที่จะได้ให้ประเพณีวัฒนธรรมของแม่งสอนซึ่งเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าเนี่ยได้รับการโปรโมทหรือว่าได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเพราะเราเป็นมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่าเนี่ยมีจำนวนมากแต่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีประเพณีการแต่งงานมีประเพณีอะไรที่การแสดงที่ดีงามนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่สองประการที่สามก็คือว่า เพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะขณะนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้จังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้เงินใช้ทองในประเทศไทยหรือว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายได้ก็จะกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับประการที่4ก็คือว่าเป็นการเชื่อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็คือว่าเขาอาจจะเป็นอยู่แหล่งใดในโลก อยู่ในทวีปไหนก็ตามอยู่ในชาติไหนหรือในประเทศไทยภาคไหนก็ตามเนี่ยสามารถมาแต่งงานในประเพณีของแลกเปลี่ยนก็คือในของชนเผ่าของพี่น้องไทยใหญ่นะครับประการที่5ก็คือว่าเครื่องบินที่เราจะบินเนี่ยก็คือของบริษัทการแอร์เนี่ย12ที่นั่งซึ่งไม่มีสายการบินไหนที่มีเครื่องบินที่บินเล็กแล้วมันปลอดภัยแล้วก็สามารถบินดูบรรยากาศบนท้องฟ้าภูเขาป่าไม้แล้วก็หมอกในแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ใกล้ชิดมากกว่านี้ทำให้คู่สมรสเนี่ยหรือว่าคู่วิวาเนี่ยจะได้บรรยากาศที่โรแมนติกแล้วเขาเก็บภาพประทับใจเหล่านี้ไปโดยไม่ลืมก็จะทำให้เผยแพร่ภาพต่างๆของแม่ฮ่องสอนเนี่ยในวันงานต่างๆเนี่ยจะกระจายไปทั่วในหมู่นักท่องเที่ยวและทั่วประเทศและทั่วโลกอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ครับจริงๆได้รับท่านผู้ว่านะครับได้เกริ่นมาว่าอยากจัดงาน14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์อยากจัดงานแต่งเป็นวิวาลอยฟ้านะครับผมก็เลยอยากสนับสนุนในงานครั้งนี้ก็เลยตอบตกลงกับท่านว่าผมยินดีให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าการแอร์จริงๆก็ได้บินเที่ยวแรกกับที่สนามบินปายแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับผมก็เลยค่อนข้างผูกพันกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็กับแม่ฮ่องสอนนะครับไม่ว่าจะรับส่งผู้ป่วยนะครับหรือไม่ก็คนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ยินดีที่ช่วยกันนะครับอุปกรณ์การแพทย์เราขนส่งฟรีนะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่มการนำส่งน้ำดมมารดาแช่แข็งให้กับประชาชนทั่วไปฟรีตามเส้นทางที่เราบินนะครับเพราะนั้นการได้ร่วมงานครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่การแอร์รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขอบคุณครับไฮไลท์สำคัญของเราคืออยากจะให้คืออันดับต้นคือส่งเสริมความรักน่ะตอนนี้ก็ประเทศชาติก็ต้องการความรักความสามัคคีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความรักของบ่าวสาวอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้เห็นธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพที่ยังสมบูรณ์อยู่ของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมความรักที่ท่านผู้ว่าได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับก็อีกอย่างก็ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชนเผ่าของแม่ฮ่องสอนซึ่งเราอนุรักษ์กันมาเป็นระยะเวลานานจะได้เผยแผ่ให้กับคนไทยทั้งภาคอื่นแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศได้รับทราบด้วยนะนี่ก็เป็นไฮไลท์ในการจัดงานครั้งนี้ครับกิจกรรมสำคัญทั้งหลายก็เป็นการฉลองสมรสแบบไทยใหญ่ซึ่งเราจะได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวไทยใหญ่ซึ่งอนุรักษ์ไว้ดังที่เรียนได้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสกลางเวหานะครับซึ่งก็หาดูได้ยากซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าซึ่งเราจะบิน3เที่ยวด้วยกันนะครับก็จะได้เห็นและก็ถ้ามีการถ่ายทอดได้ก็จะพี่น้องทั่วโลกก็จะได้ดูนะครับก็จะได้ดูจะได้เห็นความสวยงามจะได้เห็นความตะการตาทั้งหลายทั้งมวลครับและที่สำคัญคือได้ทำบุญก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่สะพานสุตงเป้ซึ่งสะพานไม้ที่สวยงาม
ของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมจิตร่วมใจร่วมศรัทธากันสร้างขึ้นมานะครับในงานบุญด้วยเออก็ผมก็คิดว่าไม่ได้คิดนะครับพอเห็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคิดว่าเอ้ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมาเกือบ40กว่าปีเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสแต่งงานกันจริงๆไหมแบบที่อาจารย์สุพันธ์ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับไอ้ 20% ยังไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเห็นโครงการของท่านผู้ว่าเนี่ยแม่ของสองของเราเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยจะได้สมบูรณ์แบบครับในการที่ว่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพวกมือของเราแม่ของสองนะครับแล้วก็ที่ตื่นเต้นก็คือเป็นครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ได้จัดวิวาลอยฟ้าในครั้งนี้นะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอความรู้สึกของพี่ผู้หญิงบ้างค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการแต่งงานในครั้งนี้ค่ะดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้แต่งงานให้มันสมบูรณ์อย่างนี้นะคะแต่พอมาถึงโปรเจกต์ตรงนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะคะว่าเราชีวิตเราสมบูรณ์แล้วหรือแค่ 20% สมบูรณ์แล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านสุรพลนะคะพนัสอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เอื้อเฟื้อและก็มีไอเดียดีๆอย่างนี้ให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราด้วยนะคะขอบค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสุรพลพนัสอัมพลนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะในช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนความจริงแอดแม่ฮ่องสอนของเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ